สวัสดีค่ะส่วนธนภัสสกลนครค่ะช่วงนี้ก็ฝนเริ่มหมดแล้วนะคะทางสวนก็ทยอยตัดหญ้าค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ตัดมาก็บางพื้นที่นี่ไม่ได้ตัดเลยนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาถึงแม้ว่าเราตัดไปก็เขาก็จะยังยาวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นโซนไข่ยักษ์กิ่งนะคะแล้วก็พยัคฆ์หน้าในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่มีเล็กน้อยทางส่วนก็จะใช้เครื่องตัดหญ้าในการตัดส่วนด้านซ้ายมือที่เห็นนี้เป็นไผ่สร้างหม่นนะคะส่วนที่ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันบ่อยๆนะคะไผ่สร้างหม่นไผ่ปลูกใช้ลำค่ะลำสวยต้นสวยปลูกกั้นแนวลมปลูกทำแนวรั้วได้นะคะตัวนี้สูงขึ้นไปด้านบนเลยค่ะชุดนี้ทางสวนจะมีกินหน่อบ้างนะคะแล้วก็จะมีการตัดทิ้งในส่วนของลำต้นที่มีขนาดเล็กนะคะเพื่อไว้โชว์นะคะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกโชว์ถัดมาด้านนี้ตัวนี้เป็นไผ่ปงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9นะคะเป็นต้นพันธุ์ของทางสวนจะมีอยู่2กอนะคะตัวนี้ทางสวนแยกจากกระถางนะคะมาปลูกกำลังตอนกิ่งรอรากเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะปลูกแซมไปหลายอย่างนะคะก็จะเป็นมัน5นาทีใบด่างนะคะตัวนี้ฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นไผ่สร้างหม่นค่ะตัวนี้จะปลูกทีหลังนะคะปลูกแซมๆกันไปค่ะต้นพันธุ์สวยๆเลยค่ะสนใจต้นพันธุ์สอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัสการ์เด้นค่ะ